สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนทุกครั้งที่เรามาเจอกันเราจะมีอะไรบางอย่างติดมาให้ผู้ชมด้วยเสมอและวันนี้เราก็ได้มาพร้อมกับรถจักรยานยนต์ Honda 500 Series ซึ่ง Honda ได้เปิดตัวไปไม่นานมานี้กับ Big Bike 3รุ่นใหญ่ได้แก่ CB500X CB500F และ CBR500Rเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า3รุ่นนี้มีอะไรบ้างที่แตกต่างกันไปเริ่มจากตัว CB500X เป็นรถสำหรับสายทัวริงสายลุยต้องการทัศนวิสัยที่ชัดเจนไฟรอบคันเป็น LED ที่ได้รับการปรับปรุงให้ส่องสว่างมากกว่าเดิมเรือนไม้เป็นดิจิตอล LCD ที่บอกข้อมูลอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องจับระยะทางเกียร์ความเร็วไม้และอื่นๆอีกมากมายตัวเครื่องยนต์นี้ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง2สูบแบบ Parallel Twin Double Overhead Camshaft 500cc ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่47แรงม้าที่ 8,600 รอบต่อนาทีและแรงบิดอยู่ที่43นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีเกียร์เป็นเกียร์6สปีดพร้อมสลิปเปอร์คัทเพื่อความนิ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์สวิงอาร์มเปลี่ยนไมค์มีน้ำหนักเบากว่าเดิมทำให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นแต่ละจุดยึดของเฟรมและเครื่องมีการปรับใหม่เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์และมีการปรับปรุงชุดท่อใหม่ให้มีน้ำหนักเบากว่าเดิมแต่ไม่ส่งผลต่อเรื่องพละกำลังอีกด้วยถัดมาถึงช่วงล่างเรื่องของเบรกและโช๊คอัพเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยในการเปลี่ยนแปลงโดยให้มาเป็นโช๊คอัพจากแบรนด์โชวะหัวกลับแบบอัพไซด์ดาวน์ที่มาพร้อมกับดิสเบรกคู่โดยดิสเบรกมีขนาดเล็กลงเพื่อให้น้ำหนักเบาขึ้นคาลิเปอร์เป็นแบบทวินพิสตอนทูพอร์ตหรือเบรก2สูบนั่นเองความจุน้ำมันอยู่ที่ 17.5 ลิตรส่วนล้อแม็กนั้นของตัว CB500X เป็นล้อแม็กดีไซน์ใหม่ล้อหน้ามีขนาด19นิ้ว 110/80 ล้อหลังมีขนาด17นิ้ว 160/60 มีช่องจ่ายไฟ12โวลต์ติดอยู่บริเวณด้านซ้ายของเรือนใหม่รุ่นถัดมา CB500F เป็นรถเนกเก็ตที่ใช้ขี่ในเมืองสายสตรีทจะเป็นรถที่อยู่ระหว่างสายทัวริงและสายสปอร์ตสิ่งที่คันนี้ได้รับการปรับปรุงคือเรื่องของแฟริ่งที่ปรับลดน้ำหนักให้เบาลงกว่าเดิมไฟรอบคันเป็น LED ที่ได้รับการปรับปรุงให้ส่องสว่างเหมือนกันเลื่อนไม้เป็นเลื่อนไม้แบบดิจิตอล LCD ที่บอกข้อมูลอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องจับระยะทางและอื่นๆตัวเครื่องยนต์นี้ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง2สูบแบบ Parallel Twin Double Overhead Camshaft 500cc ระบายความร้อนด้วยน้ำมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่47แรงม้าที่8,600 รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่43นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีเกียร์เป็นเกียร์แบบ6สปีดมาพร้อมกับสลิปเปอร์คัทเพื่อความนิ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์เช่นเดียวกันสวิงอาร์มเปลี่ยนใหม่มีน้ำหนักเบากว่าเดิมทำให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นแต่ละจุดยึดของเฟรมและเครื่องมีการปรับใหม่เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์และปรับปรุงชุดท่อไอเสียใหม่ให้เบากว่าเดิมแต่ไม่ส่งผลต่อพละกำลังเช่นเดียวกันช่วงล่างเบรกและโช๊คอัพให้มาเป็นโช๊คอัพจากแบรนด์โชวะหัวกลับอัพไซด์ดาวน์ที่มาพร้อมกับดิสเบรกคู่โดยดิสเบรกมีขนาดเล็กลงเพื่อให้น้ำหนักเบาขึ้นเช่นเดียวกันแต่คาลิเปอร์เป็นแบบเรดิโอเมาส์4พอร์ตหรือเบรก4สูบความจุถังน้ำมันอยู่ที่ 17.1 ลิตรล้อแม็กก้านตัว Y ล้อหน้ามีขนาด17นิ้วคาดด้วยยาง 120/70 ล้อหลังมีขนาด17นิ้วคาดด้วยยาง 160/60และรุ่นสุดท้าย Honda CBR500R รถบิ๊กไบค์สายสปอร์ตที่มีความโฉบเฉี่ยวดุดันเท่สปอร์ตรุ่นนี้เรียกได้ว่าเหมือนยกรุ่นพี่ CBR650R มาครอบใส่เครื่องตัว 500cc เลยก็ว่าได้โดยแฟริ่งได้มีการปรับน้ำหนักให้เบาลงเช่นกันมองผ่านๆอาจทักผิดเป็น CBR650R เลยก็ได้ไฟหน้าเป็น LED ที่ได้รับการปรับปรุงให้ส่องสว่างมากกว่าเดิมเช่นเดียวกันเลื่อนไม้เป็นเลื่อนไม้แบบดิจิตอล LCD ที่บอกข้อมูลอย่างครบครันเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพวกมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องจับระยะทางและอื่นๆส่วนในตัวของเครื่องยนต์นี้ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง2สูบแบบ Parallel Twin Double Overhead Camshaft 500cc ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่47แรงม้าที่ 8,600 รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่43นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีเกียร์เป็นเกียร์แบบ6สปีดพร้อมสลิปเปอร์คัทเพิ่มความนิ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์สวิงอาร์มเปลี่ยนใหม่มีน้ำหนักเบากว่าเดิมทำให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นแต่ละจุดยึดของเฟรมและเครื่องมีการปรับใหม่เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์และปรับปรุงชุดท่อไอเสียใหม่ให้เบากว่าเดิมแต่ไม่ส่งผลต่อพละกำลังเช่นเดียวกันและแน่นอนเบร
และโชคอัพให้มาเป็นโชคอัพจากแบรนด์โชวะหัวกับอัพไซด์ดาวที่มาพร้อมกับดิสเบรกคู่โดยดิสเบรกมีขนาดเล็กลงเพื่อให้น้ำหนักเบาขึ้นเช่นเดียวกันคลิปเปอร์ก็เป็นคลิปเปอร์แบบเรดิโอเมาส์4พอร์ตหรือเบรก4สูบเช่นเดียวกับตัว CB500F ความจุถังน้ำมันอยู่ที่ 17.1 ลิตรล้อแม็กก้านตัววายล้อหน้าขนาด17นิ้วคาดด้วยยาง 120/70 ล้อหลัง17นิ้วคาดด้วยยาง 160/60 เช่นเดียวกันกับตัว CB500F นั่นเองจะเห็นได้ว่าทั้ง3รุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงมาเหมือนกันที่เด่นชัดเจนเลยคือเรื่องของเบรกและช็อคอัพซึ่งรุ่นก่อนๆทั้ง3รุ่นจะเป็นดิสเบรกเดียวช็อคอัพเทเลสโคปิกแต่ในรุ่นนี้เป็นช็อคอัพแบบกลับหัวอัพไซด์ดาวที่มาพร้อมกับดิสเบรกคู่และดิสเบรกก็มีขนาดเล็กลงเพื่อให้มีน้ำหนักที่เบาขึ้นในส่วนของเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกัน2สูบแบบ Parallel Twin Double Overhead Camshaft 500cc ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมสลิปเปอร์คลัตช์เช่นเดียวกันและโดยรวมแล้วก็มีการแก้ปรับปรุงหลายๆอย่างเพื่อให้มีน้ำหนักที่เบาขึ้นและลดการสั่นสะเทือนของตัวเครื่องยนต์ให้น้อยลงโดยที่เน้นไปทางการควบคุมและการขับขี่ที่ง่ายขึ้นนั่นเองจบกันไปแล้วสำหรับการเปิดตัวรุ่นใหม่ของ Honda New 500 Series มีไม่น้อยแน่ๆที่ดูท่าจะสนใจการเปลี่ยนแปลงในรุ่นนี้ใครชอบตรงไหนรุ่นไหนยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับคราวหน้าทางทีมงานเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนจะได้รู้ว่ารุ่นไหนที่จะนำมาโชว์ให้ผู้ชมอีกเจอกันคราวหน้าครับ